สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมทศกัณฐ์นะครับและคลิปวิดีโอนี้เราพาคุณผู้ชมท่านมาอยู่กับเกม World of Warship นะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าผมยังไม่เคยเล่นหรือเข้ามาแตะอะไรใดๆนะฮะคือเข้ามาเล่นครั้งแรกเลยนะครับก็จริงๆแล้วไอซีรีส์ World of War พวกนี้เนี่ยตั้งแต่แทงแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็โอเคนะนี่ผมเข้ามาครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าอุ้ยภาพมันดูเจ๋งมากเลยอะมันก็มีมีเรือนะครับมีเรือให้เราเลือกว่าแบบจะแบบอยู่ประเทศอะไรนะแต่ละประเทศก็มีจุดดีจุดเด่นแตกต่างกันนะครับซึ่งก็อ่านไม่ออกนะครับก็อ่านไม่ออกนะว่าอะไรมันมีค่าอะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยอ๋อนี่เป็นค่าเกราะนะครับมีเรื่องของกระสุนขนาดกระสุนอ๋อมันก็มีสปีดของเรือนะครับแต่ดูทรงแล้วผมเอาอเมริกาครับนี่มหาอำนาจแน่นอนครับเทคโนโลยีเขาต้องไปไวกว่าแน่ๆนะครับดูจากกระบอกปืนแล้วโหมันเยอะมากเลยหรือเขาดูถึกดูแข็งแรงมากนะโหกราฟิกสวยมากครับแค่ฉากด่านนี่ก็แบบเฟี้ยวฟ้าวแล้วอ่ะดูด่านดิโอ้ฟูมาที่ปืนว้านะฮะประมาณนี้ครับโอเคลุยเลยดีกว่านะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าก็ไม่รู้นะครับว่ามันเล่นยังไงนะฮะมีเครื่องบินด้วยก็บอกว่ามันก็จะมีเป็นเรือรบนะครับเรือหุ้มเกราะแล้วก็แบบพวกเรือเร็วนะครับเรือที่แบบเน้นแบบเคลื่อนที่เร็วแล้วก็จะมีเรือบรรทุกเครื่องบินด้วยนะฮะส่วนใหญ่พวกเรือหุ้มเกราะเนี่ยมันก็จะเรียกว่าไงต่อต้านอากาศยานดีอะไรอย่างเงี้ยแบบเน้นตั้งรับอะไรประมาณนั้นนะครับก็มันก็มีหลายแบบเนาะบอกไปก่อนนะครับว่าผมไม่เคยเล่นนะฮะอ๋อเขียวคือเพื่อนเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนะครับเขียวคือเพื่อนแดงคือศัตรู destroying enemy yes พร้อมแล้ววอยมันเลยโอเคครับเราล่ำเรืออยู่นะฮะยังล่องไม่ได้ใช่ไหมอ๋อยังล่องไม่ได้อะเน้นๆขอดูเพื่อนนี่อ๋อเพื่อนอยู่นู่นนะฮะดูฉากมันดูดีมากเลยอ่ะแล้วผมว่าต้องซูมอ่ะคือแบบว่าถ้าอยู่อย่างเงี้ยไม่รอดแน่เลยโอ้ฉากดูสวยอ่ะโอ้โหแสงแบบงอทะเลโอ้ว่ะมาแล้วล่ำเรือเรามีเรืออยู่ 4,900 นะครับขออภัยที่รูปตัวผมเองมันบังอยู่นะครับมันอยู่ตรงรูปนี่แหละรูปมันบังเรื่อง 4,900 โอ้มีกระบอกปืนทั้งหมด4กระบอกนะครับอ๋อมันสามารถพังเป็นกระบอกได้ใช่ไหมขอลองยิงหน่อยกระสุนที่มันหมดป่ะวะวู้สุดยอดไปเลยเปลี่ยนกระสุนได้ไหมอิมมิ่งกันโอ้ยยังไงเห็นเรือแล้วโอ้ไกลๆเลยเหรอใช่วะบ้าน่ะเฮ้ยยิงขู่อ๋อมีฟีกระบอกอ๋อมันยิงแล้วมันรีโหลดทีละกระบอกยิงขู่โอเคเข้าใจแล้วเก็ตแล้วมาอ๋อแล้วอาร์นี่คืออะไรอ๋อซ่อมแซมเรือเหรอว่ามันก็มีเรือรั่วแน่เลยเจอแล้วครับเจอตัวแล้วครับอีก10กิโลครับ enemy อีก10กิโลโอ้เพื่อนกูห้าฐานนะวะว่ามันบวกแล้วมันยิงจ่องกันแล้วว้าวเจอกูเดี๋ยวเจอกูอยู่มาแล้วโหไม่รู้ว่าเรือมันช้าหรือว่าอะไรนะฮะแม่ไปเลยเพื่อนไปเลยเรือของข้าม ีลำทางขวาหลังเกาะ10กิโลนะครับใกล้สุดคือ3จุดเอ้ยไม่ใช่6กิโลเดี๋ยวเราเพื่อนกูโอ้โหมึงเข้าไปอยู่กลางสนามรบเลยเถื่อนเกินใจเย็นไอ้2โอ้ดีแท็กติดอ๋อกูโดนตรวจพบแล้วโอ้ my god ดูซองแล้วเพื่อนน่าจะแตกโอ้โห3กระบอกลุมยิงไม่น่ารอดดูจากซองแล้วมาเลยพวกหัวมาแล้วเฮ้ยโดนมันล่ะโดนมีดิ
เอออีก2เม็ดโดนไหมโดนรีโหลดแล้วเออยิงไปอีก2เม็ดโดนจะแตกแล้วจะแตกแล้วจ้าเอออีก2เม็ดปุ้งปุ้งโดนไปสิรีโหลดแล้วเร็วเล็งรอเล็งดักเอาไว้ยิงไอ้เหี้ยนี่แตกก่อนแน่นอนเออเฮ้ยยิงไม่โดนบ้านะปลั๊กกันเนี่ยเออ2เม็ดเต็มเต็มเซตออนไฟเอาเพื่อนกูกระจายเรียบร้อยจะแตกแล้วไอ้หนูไอ้นุ่มเออเออจะแตกแล้วเว้ยกูขอปิดชีพมันเถอะปิดฉากเรียบร้อยตัวกระจายได้อยู่ได้อยู่มาๆๆเอ้ยสนใจผมหน่อยสิครับผมมาตรงนี้แล้วอุ้ยยิงเลยยิงเลยเลยไปหน่อยเลยไปหน่อยตามนิดนึงเออเนี่ยแหละนั่นนี่เต็มๆ2เม็ดครับกลางลำเรือเลยตุ้มๆไป2เม็ดครับเต็มๆฮะเอาครับไม่รอดไม่รอดใช้เพื่อนเป็นเหยื่อล่อครับจังหวะนี้เต็มๆฮะเอาครับใบพัดเรือเหมือนจะสูญเสียฮะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ครับเรือลำนั้นนิ่งเลยนิ่งเลยนิ่งนิ่งนอนนิ่งแน่นเลือดเรือกูยังเต็มอีกเลยไม่มีใครสนใจกูเลยโอ้ไอ้เนมี่โดนดาเมจเต็มครับมันโดนไอ้ห้องควบคุมเออรีโหลดรีโหลดเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับกูจมไป2ลำแล้วครับจังหวะนี้ลำนี้เดี๋ยวลายต่อไปโอ้นี่ไงดูดิมันซูมได้ด้วยนี่วะเออหูไป2ลำอะไรเนี่ยญี่ปุ่นอ่ะเอ้ยอังกฤษมันเคลื่อนที่ไปทางนี้โอเคผมต้องเล็งดักไปทางซ้ายหน่อยเผื่อครับเผื่อดูครับแล้วกระสุนเราก็จะอับเลยเอาไปเอาไปตามอีกหน่อยเอามันเคลื่อนที่ไปอีกทางนึงปะโถเอ้ยเปลี่ยนเล่นเหรอนี่เป็นไงล่ะดูเต็มเอ้ามันก็ใกล้ซะขนาดนี้เออเอาเรือไปทิ่มใส่แม่มเลยเต็มก็ยังไม่โดนยิงก็ไม่เข้าใจว่ามาอยู่ตรงกลางดงขนาดนี้แต่ก็ยังไม่โดนยิงเลยฮะมาเต็มทาร์เก็ตฮิตเฮ้ยนี่กูไม่ใช่เพื่อนของเนี่ยกูไม่เคยยิงโดนกูเลยเนี่ยเอ้าแตกเป็นไงล่ะเอาอีกลำนึงโอ้ยยิงไป4โดนไป1จะเรียกว่ากระก็นะโอ้งาโอ้โถโอ้โหดาเมจอัดไป10,000กว่านะครับทาร์เก็ตฮิตไป38โอ้โหจริงอะไรจริงนี่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยนะเนี่ยมีเงินมีดาวเชดนิวเลเวล2แล้วเลเวล1เล่นเนี่ยกับเลเวล10นะฮะมา1ให้ถึง10โอ้อย่างนี้นี่แล้วยังไงต่อเนี่ยอยากรู้ว่ามันสามารถอัปเกรดเลยได้ไหมอ๋อได้ไงมันมีมอดอยู่อ๋อเราได้ดาวมานะครับเราสามารถอัปเกรดได้เพิ่มความเร็วนะครับอ๋อนี่ไงแบบนี้นี่เองนะครับเอ้ยยะเฮ้ยอัพเป็นเรือลำนี้ได้อ่ะโอ้ยเรือลำนี้มันดูเท่ไปเลยอ่ะมันต้องใช้เท่าไหร่อ่ะมันดูเท่ไปเลย350ว่ะแบบนี้ใช้2,400ตอนนี้มีดาวแค่350เพราะงั้นต้องเล่นอีกยาวเลยว่าจะเรือมันเท่ไปเลยอ่ะโอ้โหเอามีปืนกระบอกเดียวอ่ะปืนใหญ่ผมว่าไหนๆก็บอกโอเคกว่าว่ะไหนดูตารางเรือตอนนี้อยู่อันนี้ทิ้งก็ไม่รู้จะอัพอะไรต้องเก็บดาวไว้นะครับเก็บดาวโอเคหรือต่ออีกสักรอบแล้วกันนะฮะรู้สึกเพลินดีเว้ยไม่ธรรมดา12คนค่อนข้างสมจริงนะผมมองว่ามันดูแบบวิธีกระสุนแบบว่าเวลาที่แบบเรืออีกฝั่งมันค่อยๆเคลื่อนแล้วแบบว่าเวลาเรายิงอะกระสุนแม่งวืดไปอย่างเห็นได้ชัดเลย
ซูมยิงก็ไม่ค่อยช่วยต้องแบบอาศัยประสบการณ์พอสมควรแต่ยังไม่เจอพวกเครื่องบินป่วนนะอย่างว่าเรายังอยู่ในเลเวลน้อยอยู่ยังไม่แบบยังไม่เจออะไรขนาดนั้นทึมสตาร์ทแบตเทิลมาแล้วนะเฮ้เรือมหาอำนาจสารกบิดก็เย้กระสุน4กระบอกมันมีพวกยิงจรวดไหมวะไอ้ยิงเครื่องบินน่าจะมีเห็นมีปืนกลเล็กอยู่นะครับไม่มีเรือไทยหรือไงวะจักรีนะด้วยเบนรู้จักไหมเด็กๆแต่นี้น่าอาจจะไม่รู้จักกันนะครับลุยไปทางไหนวะทางนี้ปูนอย่างกับรถไฟเชียวนะครับอารมณ์ด่านใกล้เคียงเดิมครับทยานไปเลยเรือของข้ายังไม่ต้องซ่อมเลยเมื่อกี้นี่แบบเลือดเต็มจบเกมเลือดยังเต็มอยู่แบบว่าไม่ต้องได้รับความเสียหายใดๆนะฮะข้างหน้าเป็นฐานของ enemy นะครับมีธงอยู่เป็นเขตของพวกมันลองไปเลยก็ยังไม่รู้สึกว่าเรือเร็วขึ้นนะฮะไปอัปเกรดมาแล้วนะแต่ก็ยังไม่รู้สึกว่ามันเร็วขึ้นลองซูมดิซูมผมไม่เห็นศัตรูเลยเห็นทุ่นแล้วนึกถึงไอ้เนี่ยอะไรนะไอ้ที่ว่าเป็นหนังอ่ะมีอยู่เรื่องนึงที่ว่าอะไรที่มันเป็นขี่เป็นเรือแล้วมีเอเลี่ยนมาบุกอ่ะให้ฟิลใกล้เคียงนะเฮ้ยมันยิงกันแล้วอ่ะเอ้ยมันเจอกันแล้วโอ้ยมันยิงมาแล้วเติมมาแล้วโอ้ยกระสุนโอ้โหมันสาดมาว่ะได้เลย2เดี๋ยวจัดให้ลองไปก่อนเม็ดนึงครับตกมั้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะไว้ข้างๆเลยนี่ตรงเนี้ยโดนแน่ๆเฮ้ย2เมตรครับอีก2เมตรอุ๊ยตกข้างๆครับตกข้างๆเอ้ยโดนมั้ยโหยตกข้างหน้าเรือเอ้ยไม่โดนว่ะตกข้างเรือมันเหนียวจังวะยันสำนักไหนเนี่ยเต็ม2เมตรไม่เต็มเลยไม่ข้างหน้าครับไม่ข้างหน้าดักรอไว้นั่นเลยครับสวยงามครับ2เม็ดเต็มลำยานครับโดนอีกโดนเดี๋ยวซูมก่อนมาเห็นข้างขวาเอาข้างขวามีช่วยยิงฮะเพื่อนอย่าขวางทางสิวะโอ้ my god โอเคตอนนี้ผมมาอยู่ในสนามรบแล้วฮะเต็มครับตอนหน้าไปใกล้หน่อยเลยแบบเฮ้ยโดนเต็มจังนับเฮ้ยกูโดนว่ะเฮ้ยไม่ธรรมดาโอ้ yes โอ้ no โดนลำไหนยิงวะไม่รู้แต่ที่รู้กูจมลำนี้ก่อนนี่โดนเร็วเพื่อนนี่โดนเร็วโอ้มาชิดขนาดนี้แล้วจมเราอย่ามาหือพี่เดี๋ยวลำนี้แลบมันลุ่มจมสองเม็ดเต็มโอ้ยโดนนิดเดียวเหรอเข้าฝ่อเหรอดีแล้วอ๋อมันโดนเครื่องบินมีเครื่องบินแบบลูกเครื่องบินเสียไปหนึ่งลำด้วยนะเฮ้ยเราชนอะไรปะเนี่ยเดี๋ยวชนเกาะอ้าวไปชนเกาะนี่ไงเดี๋ยวหักหัวเรือได้ไหมหักหัวเรือโอ้ยกระโถเอ้ยนี่นะเต็มอันไหนคือด้านหน้าเนี่ยอันนี้คือด้านหน้าใช่ไหมโอเคนี่คือด้านหน้า
เฮ้ยขอจมมันก่อนนี่นะอ้าวเฮ้ยจมไหมจมจมดิ่งสู่ห่วงทะเลลึกไปเลยปุ๊บอันไหนคือด้านหน้าเหลียวเนี่ยกูเริ่มสับสนอ๋อด้านนี้คือด้านหน้าโอเคด้านหลังมีใบพัดนะโอเคไปไปบี้พวกมันต่อเดี๋ยวทำไมเพื่อนทางฝั่งนู้นมันตายกันเกลื่อนเลย8กิโลครับความท้าทายใหม่กูยิงให้โดนครับจังหวะนี้ครับเล็งไปก่อนครับไปดูเช็คกระสุนครับตรงไหมตรงไหมลงไหมเทนลำครับอัจฉริยะไอ้กูแม่นอะไรขนาดนี้เนี่ยมันถอยหลังวันนี้ไม่น่าโดนนี่ไม่น่าโดนโอเคผมต้องเล็งเกือบประมาณนี้นะฮะดูครับดูครับความแม่นครับเป็นไงเป็นไงกระสุนเคิร์ฟมาแล้วเรียบร้อยตกกลางลำครับยังแม่นมาว่ะมาว่ะขยับบ้างขยับบ้างเดี๋ยวเราโดนเราเป็นเป้านี้ไม่ได้ฮะมาครับอุ้ยเลยไปหน่อยนึงไปมันอยู่นิ่งๆว่ะมันอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆมาแล้วมาแล้วโดนไหมโดนไหมเต็มลำครับ2เมตรครับไปครับฟู้พุ่งตุ้มจมไป1ครับแม่โอ้ข้างหน้า2ตัวหักหัวลืออ้าวแพ้นั่นเหรอ defeat เอาแพ้เฉยโอเคคุณผู้ชมผมว่ามันก็มันดีนะนี่อะไรเนี่ยเอ้ยอ๋อรีวอร์ดมันใช้ได้ไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะมันคืออะไรโอ้เห็นลองอัพเรือดิอัพได้ยังวะอัพยังไม่ได้เหรอเนี่ยอันนี้อ่ะโอ้ยนี่ไงพยาอัพได้แล้วโอ้พอแล้วก็มามอดเรืออีกทีนะฮะซึ่งเรือมันก็แบบโอ้โหอลังการเนี่ยมียาวไกลและไกลมากเรือหลังๆเนี่ยเขาดูเรือหลังหน่อยโอ้ยดูกระบอกปืนสิแม่เจ้าโอ้ยโอ้โหวิโอ้โหโดนนี่ก็น่าจะจมอ่ะวิเรืออย่างใหญ่เกราะอย่างหนาโอ้โหปืนเล็กปืนเล็กอีกเพียบโอเคครับคุณผู้ชมก็นะมาลองสัมผัสความมันในเกม World of Warship กันนะฮะผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกดีนะแบบไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องคิดอะไรแบบล่องเรือออกทะเลยิงแม่งอย่างเดียวนะไม่เล่นยากอย่างที่คิดเลยคืออย่างที่บอกไปทีแรกคือผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่เคยไปดูคลิปสอนเล่นนะก็คือแบบมาลองเล่นมาลองงมดูครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ลาคุณชมท่านเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับผมเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าก็อย่าลืมกดติดตามฟับคลายแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับเข้าไปติดตามในทวิตกันด้วยนะครับผมเราเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ